เราจะมาทำการขับขี่รถ ATV Commander 200เพื่อดูประสิทธิภาพของระบบช่วงล่างว่าจะมีประสิทธิภาพอย่างไรโดยการขับขี่เนี่ยจะไปในที่ต่างๆเช่นเนินดินหินทรายลมโคลนเพื่อดูว่าระบบช่วงล่างของรถ ATV 200เนี่ยจะมีประสิทธิภาพอย่างไรพร้อมแล้วเราไปดูด้วยกันครับสำหรับการทดสอบการขับขี่ช่วงล่างอันทรงประสิทธิภาพของรถ ATV Commander 200ถ้าเพื่อนๆท่านใดหรือผู้ที่สนใจนะครับอยากจะทดลองการขี่นะครับหรือขอข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อมาได้ที่เพจ Kedon ATV Offroad และ Kedon Motor YouTube Channel และสำหรับในคลิปนี้ผมคงต้องลาไปก่อนอย่าลืมนะครับเลือกรถ ATV เลือก Kedon สวัสดีครับ